ทนายรัชพลหอบหลักฐานร้องตำรวจปคบตรวจสอบเอาผิดกล่องสุ่มพิมพ์รีพายหลังมีผู้เสียหายร้องเรียนมาแล้ว3รายพบสินค้าบางกล่องไม่มีอากรสแตมป์บางกล่องสินค้าหมดอายุ29ธันวาคม2564ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบทนายรัชพลสิริสาครเดินทางเข้าพบพันตำรวจโทปริญญาปาละรองผู้กำกับการ1บก.ปคบยื่นเรื่องขอให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับนางสาวพิมรดาพรเบญจวัฒนพัฒน์หรือพิมรีพายเนื่องจากพบพยานหลักฐานอันเข้าข่ายเป็นความผิดจากการขายกล่องสุ่มพิมรีพายจึงจะไปแจ้งความเพื่อให้สืบสวนสอบสวนเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษต่อไปทนายรัชพลกล่าวว่ามีผู้เสียหายที่ซื้อกล่องสุ่มจากพิมรีพายแล้วได้รับกล่องมาเปิดออกภายในเป็นสินค้าประเภทน้ำหอมเครื่องสำอางบางกล่องก็ไม่มีอากรสแตมป์ปิดแสดงภาษีบางกล่องก็เป็นสินค้าหมดอายุมีผู้เสียหายร้องเรียนผ่านต้นมาจำนวน3รายจากที่ทราบว่ามีนับพันคนพันตำรวจโทปริญญากล่าวว่าเบื้องต้นจะรับเรื่องดังกล่าวไว้เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ต่อไปคือกล่องสุ่มใช่กล่องสุ่มก็คือขนาดนี้นะครับแล้วเขาบอกว่ากล่องเนี่ยจะมีเครื่องสำอางน้ำหอมรองของขวัญอะไรของเขาเนี่ยนะครับคนก็คิดว่ากล่องขนาดนี้ซื้อ10,000มันก็น่าจะได้ของที่มันจำนวนสมราคาหน่อยนะครับผมแต่ปรากฏมาเวลาส่งมาเนี่ยครับก็เป็นกล่องอันนี้คือ3ลายที่เนี่ยก็มาเป็นอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ส่งมาให้ครับพอเปิดมาแล้วเปิดมาแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นสินค้าอย่างเงี้ยเป็นลังๆครับเครื่องเป็นของอะไรนะเครื่องสำอางเครื่องสำอางน้ำหอมอะไรเงี้ยครับบางงานก็ไม่มีเขาบอกว่าไม่มีฉลากนะครับพอไม่มีฉลากปุ๊บเนี่ยผมก็สงสัยว่าเป็นสินค้าที่หิ้วเข้ามาหรือเปล่านะครับถ้าหิ้วเข้ามานี่ก็ขอให้ทางตำรวจไปตรวจสอบอีกทีนึงไม่เสียภาษีใช่ครับผมก็คือไม่เสียภาษีแล้วก็บางชิ้นนี่ก็จะหมดอายุใช่ครับผมเสื่อมคุณภาพแล้วก็มาจากตลาดกล่องสุ่มใช่ครับแล้วมันก็ไม่ใช่ของขวัญหรอกนะฮะของที่มันหมดอายุแล้วครับผมครับ